สวัสดีครับต้องสวัสดีครับพี่ติ๊กวันนี้พี่ติ๊กที่เราเรียนกันวันนี้เนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างครับพี่หัวข้อของการเรียนในโมดูลนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็น post production นะครับก็คืออยู่ในกระบวนการวางแผนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับการวางแผนนั้นนะเพื่อสุดท้ายแล้วไปเป็นการทำนำเสนอข่าวนะครับก็หมายถึงว่าในการวางแผนเราจะต้องนึกไปถึงตลอดกระบวนการว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องนำเสนอข่าวอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จึงเรียนรู้ว่าในการนำเสนอข่าวเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับแต่ละทางเลือกแต่ละแบบนะฮะมันจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับพี่ติ๊กครับอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่เราจะออกไปทำข่าวนอกสถานที่ทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการหารือกันแล้วก็กำหนดได้ชัดเจนลงไปว่าเราจะไปทำออกเพื่อมานำเสนอในรูปแบบใดใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่ได้รายการข่าวนะฮะเราจะไม่ได้การนำเสนอข่าวที่มีคุณภาพนะครับถ้าเผื่อไม่มีการวางแผนนะฮะไปก่อนว่าเราจะนำเสนอข่าวนี้แบบไหนอย่างไรนะฮะพอสุดท้ายถ้าเผื่อไม่มีการวางแผนไว้ก่อนไม่มีการตกลงกันก่อนผู้สื่อข่าวก็จะเอาวัตถุดิบเข้ามาได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงใจนะในสิ่งที่เราวางแผนหรือคิดว่าน่าจะมีการนำเสนอในรูปแบบในลักษณะนั้นซึ่งถ้าเกิดเรารู้รูปแบบต่างๆพวกนี้มันก็จะช่วยในการนำเสนอได้มากขึ้นได้หลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนสิ่งที่เราเรียนวันนี้นะครับหรือการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งหมดเป็นการทำข่าวทีวีแบบสากลนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยถ้าอย่างนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยพีบีเอสเรานี่ทำอะไรที่อาจจะต้องปรับปรุงหรือยังไม่ค่อยถูกต้องบ้างฮะใช่ครับถ้าเราดูประวัติพัฒนาการในการทำข่าวโทรทัศน์ของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราพัฒนามาจากหนังสือพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนออกมาหน้าจอก็คล้ายๆว่าเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยมาใส่ไว้ที่จอไม่ได้ฉวยโอกาสนะฮะในความเป็นโทรทัศน์นะฮะนำเสนอข่าวยกตัวอย่างเช่นง่ายๆก็คือว่าการที่เรามีทั้งภาพและเสียงแสดงกับผู้ชมได้นั่นย่อมหมายความว่าผู้ชมนะฮะควรจะได้รับความได้เปรียบตรงนี้ก็คือสามารถชมข่าวชมการเล่าเรื่องนะฮะด้วยภาพและเสียงให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาภาพอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแล้วก็อ่านข่าวประกอบอันนั้นก็คล้ายๆว่าเป็นหนังสือพิมพ์มีเสียงเท่านั้นเองแสดงว่าที่ผ่านมานี่เราเข้าใจผิดหรือว่าเรายังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องมากกว่ากันนะครับพี่เรามีพัฒนาการที่ผิดนะครับอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่าพัฒนาการของเราเนี่ยมาจากหนังสือพิมพ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ติดยึดรูปแบบของการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์มาตลอดนะฮะในขณะเดียวกันเราไม่เคยมีความพยายามนะครับหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีประสบการณ์นะฮะแล้วก็ไม่มีความพยายามที่จะปรับปรุงนะฮะก็เมื่อทำผิดมาก็ผิดต่อๆกันมานะฮะโดยไม่ให้ความเข้าใจนะฮะว่าแบบสากลเขาทำกันอย่างไรนะฮะฉวยโอกาสจากเทคโนโลยีได้อย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราให้ความสนใจน้อยไปนิดนึงก็เลยทำให้การรายงานข่าวโทรทัศน์ของบ้านเราหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาเทคนิคเนี่ยจะเรียกว่า TV journalist ไม่เกิดนะฮะเรามีความพยายามของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสื่อโทรทัศน์บางท่านในอดีตนะครับที่พยายามเอาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาจากต่างประเทศแต่มันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดครับแสดงว่าจากการอบรมกับโฮเรียในครั้งนี้เนี่ยวิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรานำมาใช้กับมันบ่อยขึ้นฝึกบ่อยขึ้นเนี่ยมันจะช่วย
พัฒนาศักยภาพในการนำเสนอของช่องไทยพีบีเอสเราได้มากเลยใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนครับนะฮะ อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าทุกวันนี้เราเหมือนหนังสือพิมพ์มีเสียงนะครับทุกช่องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเพราะไม่มีความเข้าใจว่าทีวีจอร์นัลิสต์คืออะไรนะฮะพอเราปรับเปลี่ยนนะฮะจากบทเรียนของเราจากหลักสูตรนะฮะที่เราทำการเรียนการสอนกันอยู่เนี่ยนะฮะพอเราได้ความเข้าใจนี้นะฮะแล้วไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการรายงานข่าวแบบสากลนะฮะผู้ชมนะฮะก็จะสามารถรับชมนะฮะการนำเสนอข่าวนะที่มีความหลากหลายน่าติดตามนะสนุกสนานกว่ากันเยอะเลยเหมือนเราดูภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์เนี่ยเราดูเพราะว่ามันมีเรื่องราวให้เราเห็นมันมีเสียงให้เราตื่นเต้นสนุกสนานใช่ไหมครับครับนะถ้าเผื่อใครคุณลองเทียบกับภาพยนตร์ที่เราดูอย่างสนุกเป็นภาพยนตร์ร้อยล้านนะฮะเทียบกับว่าถ้าเผื่อมีคนมานั่งเล่าเรื่องแล้วเอาภาพนู้นภาพนี้มาประกอบนะฮะอันไหนจะทำเงินอันไหนจะไม่ทำเงินอันไหนจะเจ๊งนะฮะเราก็คิดเองได้ง่ายๆเปรียบเทียบกันได้เลยแสดงว่าปัญหาของวงการทีวีไทยของเราก็คือวิธีคิดที่ยังไม่ใช่เป็นวิธีคิดของการทำทีวีที่เต็มรูปแบบยังติดพื้นฐานความคิดเก่าๆอยู่ใช่ไหมฮะมันก็เลยยังไม่พัฒนาไปเต็มรูปแบบได้สักทีนึงใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยแสดงว่าที่โฮเรียมาสอนเนี่ยก็คือเรากำลังจะอยู่ในช่วงระหว่างการก้าวไปสู่การทำอย่างเต็มรูปแบบจริงๆสักทีนึงใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะพอเราได้ความเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์นะฮะของบ้านเราจะได้ต่อจากเราไปก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งระบบภายในประเทศครับแสดงว่าพี่ติ๊กมองว่าเราคือธงนำในการเปลี่ยนแปลงของวงการโทรทัศน์บ้านเราเลยใช่ไหมครับครับเรียกพูดอย่างไม่อายเลยเราจะเป็นผู้นำนะครับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนะฮะซึ่งต้องผ่านการสอบนะครับนะฮะของหลักสูตรนี้นะฮะจะมีความหมายมากนะครับต่อไปบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรนี้จะเป็นที่ต้องการมากแสดงว่านอกเหนือจากการตอนนี้เราอยู่ในขั้นเริ่มต้นในการฝึกชุดแรกก่อนต่อไปเราก็จะนำสู่การฝึกในเพื่อนร่วมงานคนอื่นต่อไปใช่ไหมฮะใช่ครับปัจจุบันนะฮะก็อาจจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรเบื้องต้นนะฮะของการเป็นทีวีจอร์นัลิสต์นะฮะหลังจากนั้นแล้วนะฮะหลังจากเราจบการอบรมครบทั้ง4รุ่นแรกนี้นะฮะ4กลุ่มแรกนี้เราก็จะคัดเลือกนะฮะคนที่ทำได้ดีคนที่เข้าใจได้ดีนะครับแล้วจะให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรtraining of the trainer นะฮะเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาจารย์สอนรุ่นต่อๆไปรุ่นน้องๆนะฮะให้เกิดความยั่งยืนนะครับในความเป็นทีวีจอร์นัลลิสต์ของไทยพีบีเอสและของประเทศพี่ติ๊กครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการเรียนในครั้งนี้เนี่ยมันจะสะท้อนเป้าหมายของไทยพีบีเอสได้อย่างไรบ้างครับลองนึกถึงเป้าหมายของไทยพีบีเอสสิครับว่ามีอะไรนะครับความเป็นสื่อสาธารณะครับเราต้องรายงานข่าวนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับที่จำเป็นต้องรู้นะฮะที่ควรจะรู้รวมถึงที่เขาอยากรู้ใช่ไหมฮะแล้วเขาคือใครเขาคือทุกภาคส่วนของสังคมนะฮะแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าเผื่อเรารายงานข่าวอย่างน่าเบื่อแล้วเขาไม่เปิดดูเราอะนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าวให้น่าติดตามน่าดูนะฮะสนุกสนานนะครับแล้วเขาดูเราได้เยอะๆเราก็จะเป็นการให้โอกาสนะฮะกับเราที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เขาควรต้องรู้เขาจำเป็นต้องรู้ถูกต้องไหมครับ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 ผมครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กนะครับที่ให้สละเวลาในการสัมภาษณ์
ครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับขอบคุณครับต้องครับขอบคุณครับ